อยากดูข่าวแซ่บวิเคราะห์จัดเต็มอย่าลืมกดติดตาม YouTube วันบันเทิงนะครับกดกระดิ่งด้วยนะตีเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วแล้วก็แบบทำกันบ้านมาดีเราเล่นแบบเฮ้ยเล่นได้แบบพีคมากๆเลยนะคือบางซีนคือแบบเฮ้ยถึงขั้นต้องแบบไลน์ไปชมเลยอะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยซีนนี้เล่นดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเก่งจริงเขาเล่นถึงมากเลยนะเป็นเคมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากระหว่างมารีกับตรีนะครับทำงานกับน้องตรีเป็นยังไงบ้างได้แชร์ประสบการณ์หรืออะไรยังไงกันบ้างก็ตรีเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วแล้วก็แบบทำกันบ้านมาดีเราเล่นแบบโหเล่นแบบคือตอนแรกอะเราไม่เคยเล่นกับตรีมาก่อนแล้วก็พอมาเจอแล้วแบบได้ดูเทปบ้างได้ดูอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเล่นได้แบบพีคมากๆเลยนะคือบางซีนคือแบบเฮ้ยถึงขั้นต้องแบบไลน์ไปชมเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยซีนนี้เล่นดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเก่งจริงเขาเล่นถึงมากเลยนะจดโอ้เขาจดแบบทำกันบ้านแบบแน่นมากแบบเขียนนู่นเขียนนี่เขาแบบเขียนอะไรอ่ะไอ้นี่ยังดูบทในมือถืออยู่เลยอ่ะนึกออกไหมนี่คือแบบโหเขียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยก็มีแบบก็จะมีปรึกษาการบางทีแบบน้องพูดอะไรแล้วแบบติดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามอะไรให้ช่วยคิดแบบไดอะล็อกที่มันแบบมันเข้าปากมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเข้าคู่กันมีฉากทุกคิดกันอะไรเงี้ยคุยกันไหมฮะคุยว่าใช่เล่นทางไหนอะไรยังไงมีไหมมีปรึกษากันอย่างนี้ไหมจริงๆค่อนข้างธรรมชาติอยู่แล้วคือเหมือนแบบน้องเขาก็เป็นคนแบบเหมือนโอเพนเราก็เป็นคนแบบง่ายๆใครเล่นด้วยก็เล่นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนแบบพอถึงแม้ว่านอกฉากอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเอ้ยเล่นกันคุยกันได้แซวกันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเข้าฉากแล้วมันสบายใจก็สามารถเล่นได้เลยเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาตายเจ๊เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์จำมั่มน่ารักหอมไปไม่ดีหรอกจำมั่มแบบนี้กินหรอกอร่อยข้าวสวยอ่ะเห็นเวลาสวยเย่ปาลี่เขาทำไมอ่ะบูลี่ตรงไหนก็บอกว่ากินแล้วก็จำมั่มน่ารักอันนี้คือบูลี่หรอน่ารักก็ตายใช่ไหมล่ะสวยไงมาใครด้านนี้โอ้ดีอ่ะนะดีละแค่นี้แหละฝากละครเรื่อง Lady Ban Cham ด้วยนะคะก็เป็นละครที่ครบรสนะคะแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็จะทำให้เห็นมุมมองของสังคมใหม่ๆนะคะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็มาสนุกเศร้าฮาแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันนะคะ